สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาที่สำเภาไทยนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติค่ะใกล้ๆกับทะเลน้อยนะคะตั้งอยู่ที่บ้านท่าสำเภาใต้อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะสำเภาไทยเป็นที่เที่ยวบรรยากาศธรรมชาติท่ามกลางนาข้าวเขียวขจีนะคะถ่ายรูปคู่กับคิงคองยักษ์ก็ได้เรือสำเภากลางทุ่งนาก็ได้พื้นที่ประมาณ10ไร่ค่ะโอ้โหนี่มีไก่ด้วยเลี้ยงไก่คิดดีอ๋อนี่นะเลี้ยงไก่กลิ่นโอ้ปลูกผักได้นี่น่ารักโอ้แพะแกะโอ้สวยเอออันนี้ไงที่เราซื้อมาก่อนเนี่ยต้นอะไรนะผมชอบนิยมปลูกกันมากเออพี่มีอยู่ต้นหนึ่งน่ารักดีบัวโขดบัวโขดดอกนี้ชื่ออะไรคะดอกอะไรเหลืองๆที่บอกพี่แล้วพี่ก็ไม่ได้ทองอ๋อมาลัยทองเรามาฝนตกร้านสามารถสั่งกาแฟชากาแฟหรืออาหารก็มีนะคะพิซซ่าโรตีนั่งรับประทานแล้วก็ชมวิวไปด้วยค่ะ